สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาสำหรับในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องตอบปัญหาธรรมะครูใหญ่ตอนที่2ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการก็ยังบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้สำหรับวันพระธรรมสวรรค์วันนี้ขออนุโมทนาสาธุการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ให้โอกาสใช้เครื่องมือสื่อสารมวลชนอันเป็นเครื่องมือที่ช่วยขยายความเจริญแพร่กระจายขยายถึงกันทั้งส่วนที่เป็นทางโลกและทางธรรมได้ให้โอกาสให้แก่ศีลแก่ธรรมอีกครั้งหนึ่งวันธรรมสวรรค์วันนี้อาตมาภาพมีโอกาสที่จะมากล่าวธรรมิกถาต่อท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันก่อนๆ ก็ได้พูดมาในเรื่องหลายเรื่องหลายราวเกี่ยวกับปัญหาข้อข้องใจหลายๆอย่างซึ่งคณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายถามมาตอนที่อบรมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครูโดยสปอ.อำเภอพหลนานิคมซึ่งก็ไม่สามารถจะตอบให้หมดได้เวลาเราไม่พอวันนี้ก็ยังค้างอยู่อีกเยอะก็เลยจะขอถือโอกาสในวันธรรมสวรรค์นี้ตอบปัญหาเพื่อว่าผู้ใดมีปัญหามีข้อค้างคาใจอย่างเดียวกันก็จะได้ยินได้ฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันของท่านให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่วิธีทางแห่งการดำเนินชีวิตแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่ศาสนาสืบไปเพื่อไม่ให้เสียเวลามันค้างคากันมานานแล้วก็มากพอกพูนขึ้นก็เขาตอบเลยปัญหานี้มีคำถามว่ากระผมนั่งสมาธิปรากฏว่ามีอาการดังนี้ปรากฏแสงสีน้ำเงินคล้ายไฟแบล็คไลท์จากจุดเล็กๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นตามลำดับจากนั้นก็เต็มจอเหมือนดูทีวีแสงที่ปรากฏนี้จะมีเป็นพักๆแล้วก็หายไปในขณะปรากฏแสงอาการเจ็บปวดไม่มีบางครั้งหัวใจเต้นแรงผิดปกติคล้ายกับว่าตัวเองลอยเหนือพื้นเล็กน้อยเขาเรียนถามว่าอาการนี้เกิดขึ้นอาการที่เกิดขึ้นนี้เป็นการฝึกสมาธิติดหรือไม่ทำอย่างไรถึงจะให้ปรากฏอย่างนี้อีกปรากฏการอย่างนี้นานๆในขณะฝึกสมาธินี่เป็นปัญหาข้าขออนุโมทนาเท่าที่กล่าวมานั้นถูกแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ของจิตที่สงบก็เริ่มสงบตัวลงในขณะเดียวกันกายก็เริ่มสงบลมหายใจเริ่มสงบดินน้ำไฟลมอันเป็นตัวปรุงแต่งกันเป็นกาย
มันก็สงบระงับลงพร้อมกันภาพที่ปรากฏเห็นเป็นแสงสีน้ำเงินคล้ายไฟแบ็คไลท์จากจุดเล็กแล้วก็ขยายขึ้นใหญ่ตามลำดับจนเต็มจอนั้นก็คือภาพแห่งนิมิตของสมาธิเครื่องหมายอันเกิดจากจิตซึ่งระงับตัวลงเรียกว่าจิตสังขารังปัจสัมภยังปัจสัมภยังกายสังขารังกายสังขารจิตสังขารคืออาการปรุงแต่งอยู่ในตัวของกายและของจิตเนี่ยเริ่มระงับลงเมื่อระงับลงแล้วเช่นนี้ก็จะปรากฏเป็นภาพเรียกว่าอุคคหะนิมิตนิมิตติดตาหาไม่เหมือนกันทำเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันมันแล้วแต่อุปนิสัยใจคอความเคยชินภาพที่เห็นจากจุดเล็กๆนั้นงานแสดงว่าจิตเราเริ่มระงับลงแล้วก็ไปจ่ออยู่ที่จิตนั้นอยู่ที่จุดนั้นกายก็ระงับไม่เจ็บปวดรวดราวไม่มีเจ็บปวดนี่มันลืมไปหมดแล้วละลืมความเจ็บความปวดลืมตัวห่างกายสังขารก็สงบจิตสังขารก็สงบลงด้วยมันเกี่ยวโยงกันที่มันจะขยายใหญ่ขึ้นจนเต็มจอนั้นแสดงว่าจิตนี้เข้าไปสู่ระดับอุปจาระคือจะว่าลึกลงไปแห่งสมาธิก็ยังไม่ใช่จะว่าอยู่ข้างนอกก็ไม่ใช่มันก็เลยเหมือนกับที่เราเข้าไปในบ้านในสถานที่ที่เรายังไม่เคยเข้าไปบ้านหลังนั้นขาข้างหนึ่งเราก้าวเข้าไปข้างในแล้วแต่อีกขาข้างหนึ่งยังอยู่นอกธรณีประตูข้างในเรารู้ว่ามันเป็นข้างนอกที่เคยผ่านมาข้างนอกนี่เรารู้ว่าเราเคยผ่านมาแต่ข้างในนี่เรายังไม่เคยเข้าไปจิตมันอยู่ระหว่างกึ่งๆกลางๆนี่แหละท่านเรียกว่าอุปจาระแล้วมันก็จะมีความรู้สึก วิตกแปลกประหลาดตื่นเต้นทำให้หัวใจเต้นแรงผิดปกติในช่วงนั้นรู้สึกจะตัวเบามันระงับลงจนไม่รู้สึกจะหนักหน่วงอะไรปีติก็เกิดขึ้นในตัวเบาแต่เสร็จแล้วอาการตื่นเต้นเหล่านั้นแหละก็ทำให้มันเคลื่อนไปหายไปมันเกิดอภิสัปปาภาษาพระท่านว่าอภิสัปปาตัณหามันกระชิบตายนะพูดอย่างนี้ หรือว่าอาจจะว่าอะไรวุ่นอย่างนี้อะไรพวกเนี้ยมันเกิดสงสัยอยู่มันก็เลยถอยออกมาแล้วมันก็หายไปนี่อาการที่เกิดขึ้นนี่เป็นการฝึกสมาธิติดหรือไม่ถูกแล้วมันเข้าไปสู่กระแสแห่งสมาธินี่แหละเกือบจะเลยเถิดไปเป็นหนึ่งคือในช่วงนี้มันอยู่ในระดับครึ่งกลางๆแต่ถ้าสามารถเอาภาพที่เห็นนั้นน่ะมาขยายภาษาทางสมาธิเขาเรียกว่าน่วงเอาองค์ฌานคือโน้มน้าวจิตสร้างมาอิมเมจิเนตขึ้นมาอิมเมจิเนชันคือสร้างมโนภาพขึ้นมาเมื่อเห็นภาพเมื่อเห็นสีน้ำเงินสีอะไรก็ตามนะแล้วก็พยายามจ่อจิตเพ่งไปตรงนั้นค่อยๆทำให้มันใหญ่ขึ้นจนเต็มจอดังที่กล่าวนี่แล้วก็ลองทำให้มันใกล้เข้ามาน่วงดึงเข้ามาน่วงจิตผลักออกไปทำให้เล็กทำให้ใหญ่เหมือนรีโมทคอนโทรลโฟกัสจิตเข้าไปเหมือนกับซูมของกล้องดึงเข้ามาแล้วก็ค่อยหมุนออกไปเหมือนซูมของกล้องวีโอแล้วอาการของจิตเนี่ยน่วงมันเข้ามาซูมมันเข้ามาแล้วก็ค่อยๆผลักมันออกไปทำเล่นทำหัวอยู่ชนิดเนี่ยจิตผู้เพ่งกับภาพนิมิตที่ถูกเพ่งจะเข้าไปเป็นอันเดียวกันในก่อนที่จะเข้าเป็นอันเดียวกันนี่แหละมันจะรู้สึกจะตกใจบ้างอย่างหัวใจเต้นแรงนั่นแหละมันก็คลาดเคลื่อนก็เอาใหม่หรือบางทีมันอาจจะเกิดอาการวูบวาบวาบหวามเหมือนตกจากที่สูงลงที่ต่ำเสียวแปรบนี่จิตมันก็ถอนออกมาเอาใหม่หรือบางทีเราดึงมันเข้ามาซูมมันเข้ามาแล้วก็ผลักมันออกไปค่อยๆนะน่วงเหนียวทำให้มันใกล้ทำให้มันไกลทำให้มันเล็กทำให้มันใหญ่อาการที่มันจะเข้าไปรวมเป็นอันเดียวกันคือตัว
จิตเนี่ยกับอารมณ์ที่ถูกเพ่งคือนิมิตนั้นเข้าไปรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพลึบเข้าไปตรงนี้แหละมันก็จะรู้เองเอกาธิภาวาคตติจิตอันเดียวภาวะอันเอกภาวะอันเดียวเข้าไปถึงภาวะอันหนึ่งอันเดียวแล้วมันจะรู้เองถ้าเข้าไปถึงตรงนั้นมันก็ไม่ต้องถามอะยังสมาธิงจะบอกว่าสมาธินี่เนาะเนี่ยจะได้มาด้วยกันเข้าถึงความเป็นเอกอันนี้แหละคือสมาธิมันจะบอกเขามันเองนี่คือตัวแท้ของสมาธิหนังเงินมันเข้าไปแล้วเมื่อเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องไปกวนมันมันจะอยากออกมาเวลาใดก็เป็นเรื่องของมันอีกทีนึงทำไปเถอะนะทำไปเรื่อยๆถูกแล้วเฮ้ยทำอย่างไรถึงจะให้มันมีปรากฏการณ์เช่นนี้นานๆในขณะฝึกก็ทำอย่างที่เคยทำกำหนดลมหายใจกระดูลมจ่อจิตลงไปที่ลมหายใจเข้าหายใจออกโดยละเอียดพิจารณาให้ละเอียดสมมติว่าดูมันเข้ามันกระทบตรงไหนมันไปถึงตรงไหนมันไปสุดตรงไหนยิ่งดูละเอียดละเอียดนี่มันเป็นเคล็ดยิ่งเราละเอียดพิจารณาสิ่งที่ละเอียดคือลมที่มันไม่มีตนมีตัวนั้นนะดูมันกระทบตรงนี้ตรงในรูจมูกแล้วมันไปกระทบหน้าอกตรงไหนมันลงลึกลงไปถึงท้องน้อยตรงไหนนี่ดูมันยิ่งละเอียดจิตก็ยิ่งละเอียดยิ่งสงบละเอียดละเอียดไปละเอียดไปอาจจะหมดลมนะไม่มีลมมันละเอียดเกินกายก็ไม่เจ็บไม่ปวดก็จะเห็นภาพเหล่านี้ขึ้นมาอีกอย่างนี้พอเห็นภาพเหล่านี้ก็โน้มน้าวหน่วงซูมมันเข้ามาดึงมันเข้ามาใกล้ผลักมันออกไปไกลเหมือนกับซูมของกล้องวิดีโอนะทำดูในที่สุดมันก็จะถึงอาการไปเป็นอันเดียวกันพลึบเข้าไปหรือบางทีมันก็จะค่อยๆรีเข้าไปดิ่งเข้าไปดิ่งเข้าไปมืนโยนก้อนดินก้อนหินลงในน้ำค่อยๆไหลลงไปถึงก้นตะกอนนอนสงบตื่นโปร่งเบิกบานแจ่มใสอยู่ภายในนี่ก็อนุโมทนานะคำถามนี้ผ่านไปแล้วเสียงนกยูงมันร้องช่างหัวมันทีนี้ก็มาถึงปัญหาต่อไปอยากจะให้ท่านเปรียบเทียบความเป็นไปของโลกมนุษยชาติตามลัทธิความเชื่อของศาสนาคือศาสนาในโลกกรณีเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งอาจเป็นบทบัญญัติของศาสดาและคำทำนายบทบัญญัติของศาสนาและคำทำนายของศาสดาแต่ละศาสนาโดยแยกอธิบายดังนี้ 1. เปรียบเทียบความเชื่อแล้วก็คำสอนบทบัญญัติ2ความน่าเป็นไปได้ของแต่ละศาสนาแสดงว่าเป็นคำถามของนักวิทยาศาสตร์คือว่าอาจารย์ครูใหญ่อาจารย์ใหญ่อย่างนี้เลยนะความสงสัยมันมีมากเป็นธรรมดาปุถุชนเรายิ่งเรียนมากก็สงสัยมากเข้าไปอีกจบด็อกเตอร์ความสงสัยมันก็ความสงสัยของด็อกเตอร์กิเลสด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยตัดสีตัดสาไม่สงสัยมากขนาดนี้คนโบราณพูดไว้คำหนึ่งน่าคิดขออภัยพูดเป็นภาษาอีสานว่าตาดีไปคลองสั่งสามวันมาเป่าบัดตาบอดไปคลองสั่งบ่พ่อมือแต่ขี่ม้าความหมายก็คือว่าคนที่เรียนมากรู้มากวิชาการมากความสงสัยก็มากไปคล้องช้างเปรียบเหมือนไปนั่งทำสมาธิช้างใหญ่ที่จะให้ได้ขี่คือฌานคือสมาธิให้ตาดีคือมันเรียนมากมันไม่ได้ช้างสักตัวไม่ได้ฌานไม่ได้สมาธิเพราะมันสงสัยอยู่เรื่อยอันนี้อะไรเนาะอันนี้ปฐมฌานหรือยังโว้ยอันนี้ปีติอันนี้วิตกหรือวิจารโว้ยตายแล้วไปไหนบุ้ยศาสนาอื่นสอนอย่างไรเว้ยอะไรต่างๆเนี่ยสามวันมาเปล่านั่งอยู่สามวันยังไม่สงบสามปีอย่าว่าแต่สามวันตาบอดไปคลองสางบ่พ่อมือได้ขี่ม้าแต่ศีรษะไม่ได้อะไรหลักทำวิชาการ
ส่วนเท่าทิศเท่าจานมานั่งสมาธิไม่เป็นสมาธิคนที่ไม่เคยบวชมานั่งสมาธิครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าดูลมหายใจเข้าใจออกนะหรือท่านจะบอกว่าให้ดูพุทโธนะแบบท่ามไปอย่างนั้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ทำไปจิตมันก็สงบของมันเองเมื่อคนที่เดินทางคนหนึ่งอาศัยแผนที่ในแผนที่เปิดเดินไปก็ไปนั่งเปิดโอ้ตะพานจุดตรงไหนทางโค้งอยู่ต้นไม้ต้นไม้ต้นนั้นอยู่ตรงไหนหมู่บ้านนั้นอยู่ตรงไหนกว่าจะไปถึงเป้าหมายปลายทางดีไม่ดีไม่ถึงสงสัยแผนที่อีกด้วยเย้แผนที่ทำไมไม่ตรงกับที่เราเดินมานะเดินถูกทางหรือไม่ส่วนคนหนึ่งไม่มีแผนท่องแผนที่คุณไปตรงนี้นะเนี่ยทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยไปนี่จะไปถึงบ้านนู่นข้ามห้วยข้ามดงอะไรไปก็ช่างมันไปถึงนู่นเดินดุ่มดำไปเลยไม่นานนักก็ไปถึงเป้าหมายเนี่ยคนโบราณจึงเปรียบว่าตาดีไปของสางสามวันมาเป่าตาบอดไปของสางพอพ่อเมืองได้ขี่มาก็เลยมีปัญหาถามใหญ่เลยอยากให้เปรียบเทียบความเป็นไปของโลกมนุษย์ชาติตามลัทธิความเชื่อของศาสนาคือศาสนาในโลกกรณีเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งอาจเป็นบทบัญญัติของศาสนาและคำทำนายของศาสดาแต่ละศาสนาโดยแยกอธิบายดังนี้แน่ให้แยกอธิบายด้วย 1. เปรียบเทียบความเชื่อคำสอนบทบัญญัติ 2. ความน่าเป็นไปได้ของแต่ละศาสนาถ้าจะเอาให้ละเอียดก็คงจะกินเวลาหลายชั่วโมงอีกแหละเอางี้ดีกว่าเนาะเปรียบเทียบความเชื่อของศาสนาทั้งหลายในโลกเนี่ยมันจะมีกี่หมื่นกี่แสนศาสนาก็ตามแยกแล้วจะมีอยู่สองศาสนาความเชื่อมีอยู่เพียงสองระบบเท่านั้นคือระบบว่าเชื่อว่ามีผู้สร้างพูดง่ายๆว่ามีพระเจ้าก็แล้วกันอย่างศาสนาคริสต์ก็มีพระเจ้าพระยะโฮวาขึ้นมาศาสนาอิสลามก็มีพระเจ้าพระอัลเลาะห์ขึ้นมาศาสนาพราหมณ์ก็มีพระพรหมขึ้นมานี่ๆๆส่วนมากแกมีศาสนาประเภทนี้ความเชื่อนะเราพูดถึงความเชื่อซะก่อนทีนี้มีอีกศาสนาอีกประเภทนึงเชื่อไม่มีผู้สร้างนี่ก็ยังแยกซอยเข้าไปอีกนะไอ้พวกเชื่อว่าไม่มีผู้สร้างบางพวกก็บอกว่ามันเกิดมาลอยๆแล้วแต่มันสิเป็นไปคือมรมงพวกอเหตุกวาด พวกระดับพวกลัทธิเสี่ยงโชคเป็นไปเองจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วเป็นไปเองบาปไม่มีบุญไม่มีอะไรต่างๆพวกนี้พวกนี้ก็ไปอีกเตลิดเปิดเปิงพระพุทธญาติเรียกว่าอาจจะสาลีแล่นเลยไปอีกแล้วอีกพวกหนึ่งไม่ใช่แล่นเลยไปล้าหลังนานจะสาลีล้าหลังอยู่นู่นอะไรอะไรก็มีแต่ผู้บัญญัติผู้กำกับการแสดงอยู่ทั้งนั้นแหละจะดีจะชั่วมันแล้วแต่พระผู้เป็นเจ้าจะดลบันดาลแล้วแต่พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเรียกว่า depend on the purpose of God เนี่ยความเชื่อในศาสนาทั้งหลายแบ่งเป็นสองกลุ่มเท่านี้คือกลุ่มหนึ่งว่ามีผู้สร้างมีผู้คุ้มครองมีผู้ทำลายภาษาอินเดียโบราณเขาเรียกว่าทรีนิตี้คือเอกภาพของทั้งสามอันเนี่ยมีผู้สร้างมีผู้คุ้มครองมีผู้ทำลายแล้วก็สร้างใหม่ขึ้นมาเรียกว่าพระเจ้า God Creator God Preserver and God Destroyerโอ้ก็ไปกันใหญ่อีกแล้วทีเนี้ยทีนี้ส่วนอีกพวกหนึ่งเชื่อว่าไม่มีผู้ใดสร้างแต่ยังไม่มีผู้ใดสร้างนี่ก็ยังแบ่งเป็นหลายสายนะสายหนึ่งบอกว่ามันเป็นไปเองโดยเหตุโดยปัจจัยของโดยเป็นไปเองลอยๆพุทธศาสนาอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยแบบวิทยาศาสตร์เยธรรมาเหตุภวาเตสังเหตุงตถาคตโตเตสัญจโยนิโรโธเอวังวาทิมหาสมโนคำตอบที่พระอัสสชิตอบพระสารีบุตรตอนที่ยังไม่ได้บวชฟังเท่านี้สารีบุตรเป็นคนยอดปัญญาที่ไม่มีใครเท่าในสมัยพุทธกาล
ได้ฟังคำสั้นๆเพียงเท่านี้ก็ทะลุปลุกโป่งเลยโอ้ไม่มีอะไรจะต้องเถียงเลยก็ยอมเชื่อเท่านั้นเพราะนั้นอ้าวในความเชื่อต่อมาก็คำสอนคำสอนศาสนาที่มีผู้สร้างมีผู้คุ้มครองมีผู้ทำลายมีผู้ให้พ้นมีผู้ให้รางวัลมีผู้ลงโทษคำสอนก็เน้นไปที่ศรัทธาต้องเชื่อต้องเชื่ออย่างเดียวไม่มีอะไรคัดค้านไม่ได้คำสอนต้องให้เชื่อเอาศรัทธานำหน้าเป็นคำสอนชนิดที่เรียกว่าด็อกมาสำเร็จรูปเลยนะอย่างไรอย่างไรต้องเชื่อส่วนศาสนาที่ไม่มีผู้สร้างมีผู้คุ้มครองไม่มีผู้ทำลายอย่างพุทธศาสนาคือมีเหตุมีปัจจัยสร้างถ้าจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็แล้วแต่เหตุแล้วแต่จะปัจจัยจะต้องจัดเหตุจัดปัจจัยมันปรารถนาอย่างไรคำสอนของศาสนาชนิดนี้เน้นปัญญาไม่ได้เน้นศรัทธาหรือบางแห่งที่มีพระเจ้าเน้นศรัทธาอย่างเดียวไม่พอต้องความเพียรต้องบังคับอีกด้วยบังคับอีกเลยเป็นศรัทธาที่เรียกว่าเป็น faithfully เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นเชื่อเต็มไปด้วยความเชื่อถือแต่คำสอนในศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าไม่มีผู้สร้างผู้คุ้มครองผู้ทำลายแต่เป็นระบบที่เรียกว่าอาศัยเหตุอาศัยปัจจัย depend on specificconditionally แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยเนี่ยคำสอนก็เน้นไปที่ปัญญาให้มีสติให้มีปัญญาศึกษาไม่ยอมรับไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆแต่ก็ไม่ให้ปฏิเสธเขาต้องใช้ปัญญาหรือถ้าจะให้ความเชื่อเกิดขึ้นมาก็มีความเชื่อชนิดที่มีปัญญานำหน้าจึงไม่ได้แปลว่า faithfully มันแปลว่า confidence มั่นใจทีนี้บทบัญญัตินะฮะบทบัญญัติส่วนที่สอนเน้นไปที่ศรัทธาก็จะต้องมีบทบัญญัติจะมีบทลงโทษเป็นคำสั่งสอนที่เน้นไปสู่การปิดกั้นกระแสแห่งสติปัญญาถ้าคืนไม่เชื่อก็ต้องผิดบทบัญญัติต้องนำไปลงโทษดังศาสนาบางศาสนาต้องลากกันขึ้นศาล Inquisition เขาก็เลยมีบทบัญญัติที่ให้จงรักภักดีสุดเนื้อสุดตัวสุดจิตสุดใจบทบัญญัติอย่างนี้เป็นไปเพื่อให้พลังทางศรัทธาอย่างยิ่งใหญ่ส่วนบทบัญญัติของศาสนาชนิดที่เอาปัญญานำหน้านั้นก็มีบทบัญญัติชี้ลงไปที่ธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติบทบัญญัติก็คือข้อคือความจริงสิ่งที่ถูกต้องที่จะต้องกระทำให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วก็จะได้รับผลตามนั้นนี้ความเชื่อคำสั่งสอนบทบัญญัติอยู่อย่างนี้ทีนี้ความน่าเป็นไปได้ของแต่ละศาสนาความน่าเป็นไปได้ก็คือสังเกตดูศาสนาประเภทที่มีพระผู้เป็นเจ้ามีผู้สร้างผู้คุ้มครองผู้ทำลายนี่จะเป็นศาสนาที่เก่าแก่และก็มีรุ่นใหม่อีกด้วยอย่างศาสนาพราหมณ์เนี่ยเกิดมาก่อนพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาเรา 2,500 กว่าปีพราหมณ์เขามัน 4,000-5,000 ปีมาแล้วแต่ไม่รุนแรงนะเชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างนะมีบทบัญญัติพวกวรรณะต่างๆแยกคนมีชั้นต่ำชั้นสูงที่ต่ำบ้างสูงบ้างพวกกษัตริย์พวกพราหมณ์พวกแพทย์พวกสูตรก็ถือว่าพระเจ้าสร้างมาให้แตกต่างกันแต่ก็ไม่ได้รุนแรงแข็งกล้าพอที่จะนำศาสนิกเข้าไปสู่การเข่นฆ่ากันอย่างรุนแรงถ้าเชื่อกันมาจากนั้นเมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นเขาก็ไม่จำกัดสิทธิทีนี้
ความน่าเป็นไปได้อีกนั่นก็คือศาสนารุ่นใหม่ที่เชื่อว่ามีพระเจ้านี่พวกนี้เกิดมาก็เราจะต้องมองไปที่ภูมิศาสตร์ด้วยประวัติศาสตร์ด้วยศาสนาจริงๆแล้วต้องการให้คนทั้งหลายอยู่กันอย่างมีความสุขเพื่อจะเป็นบทบัญญัติทางด้านจิตใจแต่บังเอิญว่าการเกิดขึ้นมาของแต่ละศาสนาที่มีพระเจ้าเหมือนกันก็ดีหรือไม่มีพระเจ้าก็ดีศาสนาที่มีพระเจ้าเหมือนกันอย่างพระพรหมของอินเดียในของชมพูทวีปชมพูทวีปสมัยก่อนเกิดมาไม่รุนแรงแข็งกล้าเพราะว่าภูมิศาสตร์ภูมิประเทศมันมีส่วนมากดินแดนที่อยู่ใต้ภูเขาหิมาลัยที่สูงเสียดฟ้าแล้วก็มีความหนาวเหน็บมีสายน้ำทุกสายหลั่งไหลซอกซอนมาจากขุนเขาลำเนาไพรอาชีพเกษตรกรเกษตรกรรมอะไรต่างๆยังเป็นอยู่กันได้สบายอยู่ก็ละที่ความเชื่อคำสั่งสอนว่าพระผู้เป็นเจ้าสร้างขุนเขาลำเนาไพรต้นน้ำลำธารชีวิตมนุษย์สัตว์เขาก็อยู่กันได้แต่มาถึงช่วงหลังเนี่ยศาสนาอย่างพี่น้องชาวคริสเตียนพี่น้องชาวมุสลิมดูประวัติศาสตร์ดูภูมิศาสตร์ไปเกิดดูนู่นแถบลุ่มแม่น้ำจอแดนแถบทะเลทรายซึ่งภูมิศาสตร์อันโหดร้ายทารุณมากร้อนจนเกินไปต้องอย่างพี่น้องชาวอิสลามอย่างเนี้ยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายคำสั่งสอนจึงดุดันต้องอดต้องทนต้องขยันถึงเวลาละหมาดถึงเวลาสลาคุณนั่งรถเก๋งติดแอร์คุณต้องหยุดคุณต้องออกมาตากแดดคือให้ความอดทนเนี่ยกับสภาพแวดล้อมมันกลมกลืนหล่อหลอมกันถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่ได้พี่น้องชาวอิสลามนั่งรถเก๋งติดแอร์อยู่ก็ตามพอถึงเวลาละหมาดถึงเวลาสลาเนี่ยต้องหยุดรถลงมาตากแดดอันเปลวแดดอันแผดเปรี้ยงก็ทำกลางทะเลทรายหรือพายุฝุ่นแซนด์สตอร์มที่รุนแรงมันนั่งคุกเข่าอยู่กลางทะเลทรายแล้วก็ละหมาดอัลลอฮฺวะฮฺอัลฮัมดุลิลลาห์ขึ้นมามันใช้ได้นะมันเป็นคำสอนที่ช่วยให้แข็งแกร่งให้อดให้ทนทีนี้ในทะเลทรายอะไรเฮเร่ร่อนสมัยนั้นชีวิตของผู้คนกำลังระเหยเร่ร่อนพบกันก็อาจจะเข็นฆ่าอาจจะอะไรต่ออะไรกันเนี่ยคำสั่งสอนจึงเต็มไปด้วยบทบัญญัติที่บังคับดุดันจะต้องเชื่อจะต้องฟังและประเพณีต่างๆก็เกิดขึ้นมาจากภูมิศาสตร์ด้วยอย่างพี่น้องชาวคริสเตียนก็ดีพี่น้องชาวอิสลามก็ดีเมื่อเวลาตายแล้วต้องฝังพวกเราก็เผาแล้วก็มาเถียงกันว่าพวกเผานี่ไม่ดีอย่างเผาพ่อเผาแม่เผาพี่เผาน้องทิ้งพวกฝังก็ว่าให้พวกเผาพวกเผาก็ว่าให้พวกฝังความจริงแล้วมีจุดหมายปลายทางที่ทำให้ซากศพนั้นไม่อุจจาตาให้เสร็จสิ้นไปอย่างไรมันจะง่ายมันจะสะดวกไม่เป็นสิ่งที่น่าเอามาเถียงกันพระสัตว์แต่ละท่านเกิดมาในกาลประเทศซึ่งผิดกันคำสอนสมัยก่อนสำหรับคนในทะเลทรายอันโหดร้ายอันร้อนแรงแล้วก็เต็มไปด้วยคมหอคมดาบที่ร่อนเร่พเนจรแย่งชิงที่อยู่อาศัยกันไม่มีจุดยืนทางจิตใจคำสอนที่รวบยอดรวบรัดที่สุดก็คือฝากชีวิตจิตใจไว้กับพระผู้เป็นเจ้าอย่างเดียวก็สำเร็จนี่มันมาอย่างนี้นี่มันเป็นไปได้อย่างเงี้ยพี่น้องที่อยู่ตามลุ่มทะเลสายตายไปปั๊บการที่จะไปหาฟืนมาเผามันเป็นเรื่องไม่ใช่ง่ายเลยปัจจุบันนี้ลองขับรถเป็นพันกิโลยังไม่เห็นต้นไม้สักต้นหนึ่งจะเอาฟืนไหนมาฝากเผาที่จะฝังง่ายที่สุดก็คือกุยทรายที่ลมพัดมากองๆกุยออกมาแล้วก็ถมแดดอันแผดเปรี้ยงในทะเลสายก็จะทำให้ซากศพสลายหมดไปได้โดยง่ายแต่พวกเรามันศาสนาพุทธนี่ศาสนาพราหมณ์อย่างเนี้ยเกิดในอินเดียภูเขาลำเนาไพรห้วยน้ำตายแล้วก็ยากถ้าจะไปถางป่าแล้วก็ขุดลงไปต้องไปฟันรากไม้ออกกว่าที่จะถมขุดลึกลงไปหน่อยก็ไปเจอน้ำในหน้าฝนก็ตกดีที่ทะเลทรายฝนไม่ตก
ง่ายที่สุดก็คือหาฟืนมาเผาสิ้นเรื่องเพราะนั้นความน่าเป็นไปได้ของแต่ละศาสนาเนี่ยมันจึงขึ้นอยู่กับภูมิศาสตร์ด้วยขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศด้วยคำสั่งสอนจึงโน้มเอียงไปเพื่อให้มันสอดคล้องกลมเกลื่อนถ้าพระพุทธเจ้าไปเกิดในทะเลทรายซ้อนศาสนาแถบทะเลทรายพระองค์จะต้องบอกว่าฟังนะเว้ยถ้าพระเยซูพระนบีมูฮัมหมัดมาเกิดแถบอินเดียชมพูทวีปพระองค์ก็จะต้องบอกว่าเผานะเว้ย เพราะนั้นเรื่องโลกเรื่องมนุษย์กรณีเหตุการณ์ต่างๆศาสนาที่มีพระเจ้าก็ต้องมีศาสดาพยากรณ์ความเชื่อก็เน้นไปที่ว่าเมื่อเวลาใดบ้านเมืองเดือดร้อนมนุษย์ทั้งหลายเดือดร้อนพระเจ้าก็จะอวตารที่เรียกว่าอินคเนชั่นลงมาจำแรงแปลงร่างมาในรูปของมนุษย์อย่างศาสดาพยากรณ์ก็ดีอย่างตัวแทนอย่างพระเยซูก็ดีถือว่าพระเจ้าอวตารลงมาพระบุตรเป็นอินคเนชั่นฟอร์มเดอะกอดคือพระเจ้าเป็นตัวแทนของพระเจ้าลงมาเป็นพระบุตรเป็นผู้มาจากพระจิตของพระบิดาบนสวรรค์ทำนองนี้ศาสนาที่มีพระเจ้าก็จะต้องมาในลักษณะเช่นนี้กรณีเหตุการณ์ของโลกจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ทำนายไว้ว่าจะต้องมีผู้มีบุญเป็นผู้มาช่วยคุ้มครองมาจากสวรรค์เป็นตัวแทนของพระเจ้ามาแม้แต่ศาสนาพราหมณ์เก่าแก่ที่ถือว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างพระศิวะพระนารายณ์พระอิศวรคุ้มครองทำลายเนี่ยเขาก็ยังมีปางอวตารทั้ง10ปางนางนั้นเข้าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าพระพรหมของเขาอวตารอินคาร์เนชั่นลงมาเป็นปางที่เป็นปางที่10เป็นพุทธอวตารเห็นไหมเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ก็เป็นอย่างนี้แต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นวิทยาศาสตร์เรื่องโลกเรื่องมนุษย์ก็เหมือนกันพุทธเจ้าว่าโลกนี่ยังต้องแตกสลายทำลายไปโหติโคโสวาเสถาทีคัสสะอัทุโนอัจเจเยนะอายังโลโกสังวัตติอัทุโนอัจเจเยนะอายังโลโกวิวัตติด้วยก่อนพารัตวาชวาเสถามีสมัยบางสมัยล่วงระยะกาลอันยืดยาวที่โลกนี้จะแตกพินาศไปล่วงระยะกาลอันยืดยาวที่โลกนี้จะวิวัฒนาการจะเจริญขึ้นมาอีกมวลสารต่างๆก็จะรวมกันซึ่งปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์เขาก็ได้พบได้เห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้พูดเอาไว้เขาจึงยอมอย่างกรณีที่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายต่อไปล่วงระยะกาลอันยืดยาวพระอาทิตย์ดวงที่สองจะปรากฏขึ้นอย่างนี้อยู่ในสุริยสูตรเนี่ยแล้วความร้อนของโลกก็จะสูงขึ้นนี่พระอาทิตย์ดวงที่สามเกิดขึ้นนานๆเข้าแม่น้ำสายเล็กสายน้อยทั้งหลายก็จะเหือดแห้งไปกองคาสรุปผัวจิรบดีเหียดแห้งไปล่วงระยะกาลอันยืดยาวพระอาทิตย์ดวงสี่สี่เกิดขึ้นน้ำในมหาสมุทรเหลือไว้ชั่วห้าชั่วเจ็ดต้นตาลหกต้นตาลห้าต้นตาลก็เหล่าของท่านไปดวงที่ห้าเกิดขึ้นตินชาติพฤกษชาติตายหมดสัตว์ทั้งหลายก็สิ้นสูญพันไปดวงที่หกเกิดขึ้นโลกก็น้ำเหือดแห้งหมดในโลกโลกก็ควันพวยพุ่งขึ้นพอดวงที่ดวงที่เจ็ดเกิดขึ้นโลกก็ลุกเป็นไฟหายไปในสุริยจักรวาลคำกล่าวเช่นนี้มีในพระสูตรสุริยสูตรอังคุตระนิกายเสร็จแล้วปัจจุบันนี้พวกฝรั่งมังคานนักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบดาวหงดาวหางค้นพบระบบในกลุ่มกาแล็กซี่โซลาร์ซิสเต็มอะไรต่างๆเขาบอกว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นบางทีมันก็ชนกันระเบิดลงไปหายไปเป็นจุนในจักรวาลอันไพศาลแล้วยังมีดวงอาทิตย์อีกหลายดวงที่โตกว่าดวงอาทิตย์ที่เราเห็นแต่มันไกลกว่าโลกในหลายล้านปีแสงแต่มันก็กำลังจะหมุนใกล้เข้ามาต่อไปนี้เราจะเห็นดวงอาทิตย์ดวงที่2 3 4ขึ้นคำพูดของพระพุทธเจ้าก็จึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์เพิ่งจะเป็นกุมารศาสตร์เป็นเด็กน้อยๆกำลังเดินตามหลังพุทธศาสนาเบอร์ท่านรัสเซนแกจึงบอกว่า Buddhist takes up where science and cannot reach ก็บอกว่าพุทธศาสนาพูดถึงสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถตามไปได้เพราะยังถูกจำกัด limitation of instrument เพราะยังถูกจำกัดทางเครื่องมือของวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นชัยชนะของพุทธศาสนาจึงมีอยู่เหนือวิทยาศาสตร์
เพราะเหตุทางด้านทางจิตใจซึ่งเราไม่สามารถที่จะจัดไอ้เครื่องมือมาสัมผัสทางจิตสัมผัสทางตาพวกทีวีเนี่ยเหมือนกับตาทิพย์พวกวิทยุเหมือนกับหูทิพย์พวกกล้องจุลทรรศน์พวกรับเสียงพวกส่งเสียงเดี๋ยวนี้ที่เขาเรียกว่า globalization เนี่ยโลกไร้พรมแดนยุคข่าวสารข้อมูลแต่เสร็จแล้วเรื่องจิตเขายอมพวกเอ็กตาเซนซอรี่ออฟเพอร์เซปชันอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ที่แต่ละศาสนาพูดนั้นก็ยังบางทีก็ถูกบ้างผิดบ้างยังคลุมเครือส่วนพุทธศาสนาที่พูดเอาไว้นั้นวิทยาศาสตร์เขาเดินตามหลังเป็นกุมารศาสตร์ที่พบแล้วทีนี้ก็ผ่านไปนะเวลาเรามันไม่พอมันปัญหามันเยอะเลยปัญหาต่อไปคนอีสานมาจากไหนเอา เอ้ยจากท้าวจกหลอกเจ๊กแหลกเลยคันนี้ถ้ามาจากประเทศลาวและหลักฐานบ้านเชียงจะยืนยันคนไทยเผ่าไหนประเทศลาวประเทศไทยยังไม่มีสมัยบ้านเชียงตามที่เขาศึกษาเขาพิสูจน์โดยคาร์บอน14ออกมาแล้วมันย้อนหลังไปอีก 5,000 ถึง 7,000 ปีมันเก่ากึกกว่าลุ่มแม่น้ำห่วงโหของจีนลุ่มแม่น้ำสินธูของอินเดียเพราะนั้นเขาจึงถือว่าเป็นอุอารยธรรมของโลกแห่งหนึ่งอุอารยธรรมก็ว่าที่โลกเคยเจริญมานั่นเองเฮ้ยนี่บ้านเชียงนั้นยังไม่ใช่เป็นคนลาวยังไม่ใช่เป็นคนไทยไม่รู้คนเผ่าไหนพูดภาษาไหนมันเกิดก่อนภาษาเผ่าพระพุทธศาสนาเกิดมา 2,500 กว่าปีก่อนที่พุทธศาสนาจะเกิดมาพุทธเจ้าจะเกิดมามีพระพุทธเจ้าเกิดมาก่อนแล้วในโลกนี้ในโลกที่เราอยู่เนี่ยคือพระพุทธเจ้าชื่อกุกุสันธะโกนาคามานะกัสสปะแล้วก็มาถึงโคตมะของเราและยังเหลือองค์สุดท้ายคือพระพุทธเจ้าชื่อเมตไตรโลกลูกนี้ก็จะพินาศไหม้ลุกเป็นจุนมหาจุนหายไปโลกนี้มันก็มีอายุเหมือนกันนะมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายถ้าโลกนี้เกิดมาไม่มีพระพุทธเจ้าเลยอายุของโลกนี้จะมีอยู่ชั่วระยะมนุษย์ในวิวัฒนาการขึ้นมาเต็มโลกสัญชาตญาณกิเลสตัณหา instinct of life ของมนุษย์ไม่มีหลักธรรมของศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดๆมาหล่อเลี้ยงธรรมจะลงโลกมาผดุงธรรมจะลงโลกมาหล่อเลี้ยงธรรมแก่มนุษยชาติกิเลสของมนุษย์ก็จะแผลงฤทธิ์แผลงเรศกิเลสเสหาปวัตตันตาอวิสันติพหุชนังกิเลสทั้งหลายก็จะเจริญครอบงำมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นแหละในที่สุดเขาก็จะแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตจับอาวุธตินหานิกเหตวาสัทธานิตินหานิกเหตวาอันเนี่ยมัญญัตชีวิตะโวโรเปติเขาจะลุกขึ้นจับอาวุธที่สร้างเอาไว้มาประหัตประหารกันถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาเลยโลกนั้นเรียกว่าสุญญกับกับที่ว่างเปล่าอายุของโลกลูกนั้นจะไม่ยาวยาวเพียงแค่มนุษย์เต็มโลกแล้วก็ฆ่ากันหมดสิ้นโลกพินาศแต่ถ้ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเรียกว่าสารกับถ้าสององค์เรียกว่ามันดกับถ้าสามองค์ขึ้นมาเองสี่ห้าองค์ขึ้นมาเองก็ยิ่งมีชื่อแปลกๆอย่างโลกที่เราอยู่ปัจจุบันนี้เขาเรียกเทวดาเรียกชื่อว่าพัทระกับแปลว่าโลกที่งดงามมากเพราะจะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดในโลกนี้ถึง5องค์อายุของโลกลูกนี้ยาวยืนมากสุดเสื่อมลงหัวเลี้ยวหัวต่อจนถึงที่สุดแล้วก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นไม่เหมือนที่ไม่มีพระพุทธเจ้าตั้งแต่แรกนี่เกิดมาแล้วก็จะทำลายกันไปเลยเต็มแล้วก็ตายพินาศไปปัจจุบันนี้มนุษย์ในโลก 5,600 ล้านกว่าคนเกือบจะล้นโลกแล้วกินต้นไม้จนหมดเตียดโล่งแล้วกินภูเขาเจาะดินลงไปดูดเอาน้ำเกลือน้ำแก๊สน้ำมันมากินกินไปกินมาก็จะฆ่ากันหมดแย่งกันกินแต่ยังมีหลักธรรมหล่อเลี้ยงใจเพราะจะหมดจะสิ้นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายยังรอที่จะลงมาตรัสรู้สีอริยเมตไตรเพราะนั้นตามตำนานมหาประธานสูตรลองอ่านดูเถอะให้มหาประธานสูตรเนี่ยอ่านจะเห็นเลย
พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสทีฆนิกายมหาวรรคเล่มที่10ข้อที่4หน้าที่4นี่หาง่ายมหาประธานสูตรนี้เล่าไว้ว่าพระพุทธเจ้าชื่อกุกุสันทะเกิดขึ้นในโลกตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแสดงธรรมอริยสัจ4มักมีองค์8ปฏิจจสมุปปนธรรมเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าและผู้คนทั้งหลายมีอายุยืนยาว 40,000 ปีเป็นประมาณจึงแก่จึงเฒ่าจึงตายจัตตาริสหัสสานิอายุประมาณนั้นอายุมีประมาณ 40,000 ปีคือ 40,000 พอหมดสมัยศาสนาของพระองค์เสื่อมไปกุกุสันทะพุทธเจ้าเสื่อมไปก็สิ้นไปแล้วก็เกิดพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งอุบัติขึ้นชื่อว่าโกนาคัมมนะช่วงนี้อายุผู้คน 30,000 ปีเมื่อผู้คนทั้งหลายพากันประพฤติปฏิบัติธรรมล้มหายตายไปก็อายุสั้นลงสั้นลงสุดท้ายหมดสมัยศาสนาของพระพุทธเจ้าชื่อโกนาคัมมนะก็มาถึงกัสสปะพระพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปะนั้นช่วงนั้นเกิดมาเจริญรุ่งเรืองที่สุดอายุของผู้คน 20,000 ปีวีสติสหัสสานี่อายุประมาณนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าชื่อกุกุสันทะได้ปรินิพานไปหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ก็ยังอยู่ดำรงอยู่ผู้คนทั้งหลายก็นำสู่การประพฤติปฏิบัติหลุดพ้นกันไปสุดท้ายค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปแล้วก็หมดศาสนาของพระองค์แล้วก็มาถึงศาสนาของพระพุทธเจ้าชื่อว่าโคดมคือพระพุทธเจ้าของเรามาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งผู้คนมีอายุน้อยเป็นความเสื่อมอย่างยิ่งของโลกแล้วก็มาเกิดมาบูรณาการบูรณาการโลกความเสื่อมตกต่ำอย่างมากพระองค์จึงกล่าวว่าไม่หังพิกเวเอตระหิอัปกังอายุประมาณนั้นโยจิรังพิโยสตสัตตตังพิโยอัปกังพิสังหลายอายุของเรานี้มีประมาณน้อยผู้ที่จะมีอายุยืนยาวก็มากก็เพียงแค่ร้อยปีหรือเกินกว่านั้นนิดหน่อยนอกนั้นก็ลดลงนี่เราจะเห็นได้ว่าช่วงพระพุทธเจ้าของเราในอายุสั้นมากเพียงแค่ร้อยปีเป็นประมาณทีนี้ระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อของพระพุทธเจ้ากัสสปะซึ่งคนมีอายุยืนถึง 20,000 ปีเนี่ยตายไปแล้วศาสนาของพระองค์ที่สั่งสอนมาค่อยเสื่อมลงเสื่อมลงจนพระพุทธเจ้าของเราได้มาเกิดตรัสรู้เมื่อ 2,500 กว่าปีก็จะเห็นได้ว่าผู้คนบ้านเชียงเนี่ยก็จะเป็นคนยุคที่เสื่อมที่สุดของสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะเสื่อมมากแล้วเป็นคนปากคนเยิงแล้วไม่รู้จักศีลไม่รู้จักธรรมแล้วจึงเป็นคนที่ว่างจากศาสนาว่างจากชาติไม่รู้เป็นคนชาติไหนไม่ใช่ลาวไม่ใช่ไทยเพราะเวลาศาสนาหนึ่งๆจะเกิดขึ้นผู้คนจะต้องเค้นฆ่ากันพินาศย่อยยับเหลือนิดเดียวแล้วก็ค่อยขยายกันขึ้นมาอาจจะเป็นยุคที่ขยายในยุคของบ้านเชียงนี่จะเป็นยุคที่กำลังเจริญหมายความว่าศาสนาเสื่อมไปแล้วผู้คนทั้งหลายฆ่ากันตายไปหมดแล้วเหลือแต่บุคคลที่ไม่มีจิตใจโหดเหี้ยมไม่คิดจะฆ่ากันคือเมื่อเวลาศาสนาจะหมดแล้วจะล้างโลกกันเนี่ยลองเปิดจักรวรรดิสูตรที่ขณิกาปฏิกับวรรคเล่มที่11รู้มันจะเป็นสูตรที่2พระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเวลาเสื่อมเข้าเนี่ยผู้หญิงอายุ5ปีมีผัวปัญจวัสสายุกาอลังกุมาลีปัญจวัสสายุกากุมาลีอลังปตยาเด็กหญิงอายุ5ปีก็สมควรจะมีผัวผู้คนทั้งหลายมีอายุยืน10ปีเท่านั้นก็จะพากันตายถึงขนาดเนี้ยเมื่อตายหมดแล้วก็จะถึงวันนึงสัทธันตระกับปังภวิสติถึงยุคคนทั้งหลายจะเมากันที่สุดคือเมากามเมาความโลภเห็นผิดเป็นชอบก็จะฆ่ากันโดยชนิดที่มีอะไรในมือเนี่ยเป็นอาวุธหมดเห็นกันได้สำคัญว่ามันไกลจับมีดผ่าฟันขาอะไรแกง7วัน7คืนคนจะฆ่ากันนั่งตายนอนตายยืนตายเดินตายจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความคิดเป็นศีลเป็นธรรมในใจว่าถ้าคืนอยู่ต่อไปเนี่ยเราจะถูกคนอื่นฆ่าหรือมิฉะนั้นเราถ้าถูกเขาฆ่าไม่ตายเราอาจจะต้องฆ่าคนอื่นด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะได้อยู่ที่นี่เลยหนีไปดีกว่า
เผื่อเราจะไม่ได้ฆ่าใครเผื่อใครจะไม่ได้ฆ่าเราผู้คนเหล่านี้จะหนีเข้าป่าเข้าดงอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพรเงื่อมผาป่าเขาวัดวาอารามเจริญสมาธิเมตตาภาวนาได้ยินแต่เสียงโหยหวนคล่ำครวญร้องไห้เจ็บปวดรวดร้าวเข็นฆ่ากันตลอดเวลาจนเสียงเหล่านั้นสงบลงเมื่อเสียงเหล่านั้นสงบลงบุคคลเหล่านี้กลับไปเห็นแต่คนทั้งหลายเขาตายหมดบุคคลเหล่านี้ก็เลยวิ่งไปกอดกันดีใจว่าพวกเราไม่ตายหนอเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนเขาเราอยู่ในศีลในธรรมจากนั้นคนเหล่านั้นมีจิตใจดีงามมีแต่ศีลมีแต่ธรรมแต่เหลือน้อยมากอายุเขาเพียงแค่10ปีนี้ก็เจริญขึ้นเป็น10เป็น20เป็น30เป็น40คนยังไม่มากในช่วงนี้คนน้อยๆพอคนมากตายไปหมดแล้วทรัพยากรธรรมชาติดินฟ้าอากาศเครื่องอยู่ของกินมันก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกเจริญรุ่งเรืองหากินได้ง่ายไม่ต้องเบียดเบียนกันด้วยเหตุนี้คนเหล่านี้ก็ค่อยๆขยายพันธุ์อายุก็ค่อยยืนอากาศดีอาหารดีอารมณ์ดีอะไรขึ้นเนี่ยเพราะนั้นคนสมัยบ้านเชียงคงจะเป็นคนที่กำลังวิวัฒนาการจากความเสื่อมโทรมถึงที่สุดของพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วศาสนาพุทธเจ้ากัสสปะในช่วงนี้จะวิวัฒนาการขึ้นมามารองรับพระพุทธเจ้าองค์นี้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าของเราองค์นี้ก็จะเสื่อมลงไปถึงที่สุดเดี๋ยวนี้ขึ้นถึงดวงจันทร์ถึงดาวอังคารแต่ในที่สุดจะฆ่ากันฆ่ากันฆ่ากันด้วยความโลภไม่มีศีลมีธรรมก็จะเสื่อมสุดพวกที่มันตะมองดีๆที่เข็นฆ่ากันดีๆจะตายหมดก็จะเหลือประเภทที่ซื่อบริสุทธิ์หาอยู่หากินเจริญศีลสมาธิปัญญาอยู่ในป่าในเขาพวกนี้จะค่อยๆขยายพันธุ์ขึ้นมาใหม่ก็จะไม่มีประเทศก็จะไม่มีเผ่าพันธุ์เองเพราะฉะนั้นบ้านเชียงจะยืนยันว่าเป็นคนไทยเผ่าไหนไม่ได้บ้านเชียงจะต้องยืนยันว่าเป็นคนไม่มีเผ่าไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนลาวแต่เป็นคนที่กำลังเจริญขึ้นมาจากความเสื่อมที่สุดของศาสนาพระพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปะเขาเหล่านั้นยังไม่มีศาสนาแต่เขาได้เจริญขึ้นมาถึงเป็นบ้านเป็นเมืองแล้วนี่เป็นหัวเรื่องหัวต่อเป็นอันว่าเข้าใจนะคนลาวคนอีสานมาจากไหนถ้าเราเริ่มประวัติศาสตร์ขุนบรมก็น้องแสตะลีฟูน้องกระแสแสนยานทะเลสาบเออไห้มณฑลจูนานประเทศจีนไล่เรื่อยๆๆกันมาตั้งแต่เขาขุนบรมขุนบรมตกตั้งแล้วให้ลูกแก้วออกกินเมืองฤทธิ์ที่เฮืองทันลงแท่นหมื่นนี่แม่นมหาคุณ เคยได้อ่านไหมล่ะประวัติขุนบรมเพราะนั้นคนอีสานคนไทยทั้งหมดเนี่ยมาจากตามลุ่มลำน้ำโขงมาจากทางเหนือหนุนและลงมาเรื่อยมาคอยเข้าใจเช่นนี้สายสัมพันธ์เชื่อมโยงสายเลือดเผ่าพันธุ์เรามีในเมืองจีนมีในพวกจ้วงพวกอะไรต่างๆในประเทศจีนมณฑลยูนานแล้วก็มีในเมืองพม่าเหล่านี้ไทยลาวเวียดนามเขมรจีนเป็นคนที่กลุ่มเดียวกันค่อยๆวิวัฒนาการแล้วก็เบียดเบียนกันเองก็แจกย้ายกันมาเอาผ่านไปสองพระพุทธรูปสร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่สมัยใดและทำไมถึงมีพระเศียรแหลมเอาเองถามจกหลอกแจกแหลกแท้นอกพระพุทธรูปว่ากันว่าได้สร้างขึ้นในสมัยเมื่อประมาณสักพุทธศตวรรษ400ถึง500ปีในสมัยพุทธเจ้ามีพระชนมายุอยู่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปเนี่ยอินเดียมีช่างแล้วนะทำได้อย่างงดงามแต่พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตพระอานนท์ก็พร่ำเพรียนถามว่าจะตั้งใครจะเอาอะไรหรือจะปั้นรูปไว้กราบไว้ๆทำนองเนี้ยพระพุทธเจ้าปวโยโคอานันทะธรรมโมจะวินายโยจะบันติโตบัญญัตโตเทสิโตโซโวมามัจเจเยนะสัทธาดูก่อนอานนท์พระธรรมวินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้วได้บัญญัติแล้วให้แก่เธอทั้งหลายธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นครูเป็นศาสดาเป็นตัวแทนของเราต่อเธอทั้งหลายในกาลที่ล่วงไปแล้วแห่งเราเธอจงเคารพธรรมเคารพวินัยเธอจงประพฤติปฏิบัติตามธรรมนั้นเพราะนั้นในสมัยนั้นไม่มีปัญญาที่คนจะกล้าทำรูปพระพุทธเจ้ากลัวจะไม่เหมือนกลัวจะเป็นบาปเป็นกรรมจนถึงนี่สมัยพระเจ้าเมนันเดอร์หรือที่เราได้ยินกันว่าอเล็กซานเดอร์เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ของชาวยูนานไอ้ยูนานเนี่ยเป็น
พวกเราอาจจะเข้าใจว่ามณฑลยูนานนะไอ้ยูนานนี่หรือบางทีก็จะเรียกว่าโยนกะโยนกยูนานยูนานก็คือพวกกรีกถ้าผู้ใดได้อยู่ร่วมกับชาวกรีกทุกวันเนี่ยคนกรีกเขาก็จะเรียกตัวเขาเองว่ายูนานยูนานนี่อีโกยูนานนี่ก็จะว่าอย่างเงี้ยอาตมาเคยสัมผัสเคยอยู่กับพวกกรีกมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า3ปีเออจะมากกว่านั้นแต่ก่อนพูดภาษากรีกได้เก่งมากเดี๋ยวนี้มันลืมหมดแล้วไม่ได้พูดแต่ที่แน่นอนที่จำไม่ลืมก็คือพวกกรีกเรียกตนเองว่ายูนานพวกยูนานพระเจ้าอเล็กซานเดอร์หรือว่าเมรันเดอร์อเล็กซานเดอร์มหาราชจะยกทัพมาตียึดอินเดียได้ตอนเนื้อแถบจากเมสโจเนียมายึดเอาแถบเนี้ยแล้วพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยเป็นผู้เคารพนับถือพระอาทิตย์อิลิวชันอิลิวชันก็คือพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์พวกกรีกเนี่ยเขาชี้ไปที่แสงแดดที่พระอาทิตย์เขาเรียกว่าอิลิวนะอิลิวภาษาอังกฤษเอามาเป็นต้นแบบขยายความเป็น illusion แสงสว่างสวยเพราะนั้นภาษาอังกฤษนี่มันมาจากหลายภาษาไม่ใช่เป็นตัวของมันเองโดดๆภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่รวมหลายภาษาไม่ใช่เดียวกันพวกกรีกเขาชี้ไปที่พระอาทิตย์เขาเรียกว่าอีริวแว่นตาเขาเรียกว่ายายาชนิดแว่นตากันแดดสีดำๆใส่ไว้เขาเรียกว่ายายาอีริวแว่นตาแว่นตากันพระอาทิตย์แว่นตากันแดดหรือไปกันใหญ่เลยที่นี้เมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ได้มายึดอินเดียตอนเหนือแล้วได้เห็นวิถีชีวิตของชาวอินเดียสงบงามแล้วได้สอบถามได้ศึกษาก็รู้ว่ามาจากอิทธิพลของพระพุทธศาสนาให้คนทั้งหลายเอาคำพีพุทธศาสนามาแปลมาอ่านมาแปลให้ฟังเกิดความเลื่อมใสอย่างใหญ่หลวงมอบจิตมอบใจบูชาพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เสียดายว่าเรานี่เกิดมาบุญน้อยเราไม่เห็นท่านทำอย่างไรจึงจะได้เห็นทำอย่างไรจึงจะได้เห็นท่านก็เลยมาคิดเพราะว่าพวกช่างฝรั่งพวกกรีกเนี่ยเขาเก่งๆแม้แต่รูปแกะสลักของอิลิวชันเนี่ยโอลิซิสนะเขาเรียกว่าศาสนาเขาที่เขาแกะมาเขาเรียกว่าโอลิซิส from illusion เนี่ยเขาก็ให้ช่างของเขาเนี่ยมาแกะมาทำเอาทำให้มันตรงเป๊ะเหมือนในมหาปูริสักษะลักษณะสูตรที่มหาประธานสูตรก็ดีให้เขียน32ประการให้เหมือนเป๊ะและให้แกะสลักออกมาตรงนี้เองพุทธรูปอะไรเกิดขึ้นทีนี้ว่าทำไมจึงมีพระเศียรแหลมตรงนี้อาตมาก็ไม่รู้เองเหมือนกันไม่แน่ใจว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์จะทำอย่างนั้นหรือไม่เพราะว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ทำครั้งแรกแล้วก็ในแถบคันธาราราชคือปากีสถานเดี๋ยวนี้พระพุทธรูปงดงามมากเลยอ่อนซ้อยพระพุทธเจ้าเป็นคนงามลักษณะ32ประการไม่เหมือนคนธรรมดางามหมดเลยมีเนื้อมีตัวมีเนื้ออิ่มเต็มหลังมือหลังเท้าบ่าสองข้างหน้าอุ่มเต็มงามพวกเราที่ทำพระพุทธรูปบางทีเนี่ยแม่เห็นแล้วตกใจเหมือนทำรูปยักษ์พระพุทธเจ้ามาเห็นก็คงไม่รู้ว่าหูผู้ใดหน่อยนี่เนาะจับไม่ได้อาจจะเป็นได้ในมหาปูริสักษะลักษณะ32ประการข้อสุดท้าย32มีคำว่าอุนหิสสีโสอุนหิสสีโซแปลว่ามีพระศีลงามบริบูรณ์ดุจประดับด้วยกรอบพระพักเพราะนั้นถ้าเราไปดูพระพุทธรูปแถบคันธาราราชแถบปากีสถานรุ่นเก่าๆงดงามหัวเนี่ยที่บอกว่ามีพระเศียรบริบูรณ์มีหัวบริบูรณ์ดุจประดับด้วยกรอบแห่งพระพักคือเอากรอบหน้าเนี่ยมาสวมเข้าพอดีหัวของท่านงดงามเพราะนั้นในรูปคันธาราราชเขาไม่ได้หัวแหลมเท่าไหร่นะเขาพูดเป็นภาษาอีสานเขาว่าสวยๆเขินไปแล้วก็ตัดโอ้ยงามแต่ไปมาอีท่าไหนมันก็เลยแหลมแหลมแล้วก็ยังไม่แหลมไม่พอหูยานอีกด้วย อาตมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอามาจากไหนหูยาวๆไม่ปรากฏเห็นมีในมหาปูริสักษะลักษณะว่ามีพระกันทั้งสองข้างหยอดยานก็ไม่มีมีพระเศียรแหลมเป็นเกศก็ไม่มี
จริงๆแล้วคงจะทำเป็นพระเกตมาลาพระเกตมาลาคือพระฉัพพรรณรังสีที่พวยพุ่งอยู่ในอนุพยัญชนะอนุพยัญชนะคือมันมีซอยละเอียดอีกทีหนึ่งนะจากมหาปุริสลักษณะ32ประการแล้วก็มีอนุพยัญชนะอีก80คือมีความโดดเด่นอยู่32ประการแล้วซอยย่อยลงไปเองตรงนี้อ่ะเพราะนั้นบางทีเราก็ไม่ใช่อนุพยัญชนะ80แล้วมันอาจจะนึกได้อย่างไรก็ใส่เข้าไป อาจจะเป็นความหมายทางนามธรรมก็ได้ว่าพระเศียรแหลมนั้นหมายถึงผู้ภาษาบ้านเฮาว่าหัวแหลมเนี่ยหันเพิ่นนั่นมันหัวแหลมได้กันหัวแหลมนั้นไม่ใช่ว่าหัวที่ใส่หมวกนี่ไม่ได้แต่หมายถึงมันสมองสติปัญญาแหลมคมลึกซึ้งสำหรับที่จะเจาะทะลุทะลวงกิเลสตัณหาหัวพระพุทธเจ้ามันสมองเบรนนะที่ว่า the base IQ นะหัวแหลมมันสมองเฉียบแหลมที่สุดถ้าจะเอาอย่างนี้ sublimate มาเป็นMetaphysical way of speaking ก็น่าจะเป็นได้ทีนี้หูยานก็หมายความว่าหูหนักไม่ใช่หูหนวกไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆหลบๆแรงๆคล้ายๆจะเป็นปริศนาสอนชาวพุทธว่าต้องหนักไว้นะฟังหูไว้หูอย่าเชื่ออะไรมากนักเขาว่าเจ้าผู้มีบุญเจ้าตอนบุญเกิดตรงไหนก็ลังไลไปผลือสีเกิดตรงไหนเนนคำเกิดตรงไหนผู้มีบุญเกิดตรงไหนลังไลไปครูบาอาจารย์ดีตรงไหนจะเป็นผู้อำนวยอวยโอนอภินิหารดลบันดาลให้ร่ำให้รวยให้มั่งมีสีสุขไปก่อนหมู่อย่างนี้พระเดินบวายหลายถึกมองว่องหลายถึกสิ่งตรงหูหนักๆเพราะนั้นอาจจะเป็นปริศนาให้พวกเรารุ่นหลังว่าหัวแหลมๆนะเจาะทะลุทะลวงกิเลสตัณหาปัญหาของชีวิตอะไรต่างๆให้ได้มีสติปัญญาให้แหลมคมไม่ใช่หัวอันนั้นแหลมๆนะหัวขมองผลให้มันแหลมให้มีหูอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆฟังหูไว้หูฟังแจ้งทั้งใจให้หำย่ำแหลกแล้วบ่ค่าแขวจังคอยกืนเอาผ่านไปเจ้าแม่กวนอิ่มอรหันต์จี้กงเป็นพระอรหันต์หรือไม่เกี่ยวข้องอย่างไรกับพุทธศาสนาอย่างไร สาธุอนุโมทนาเวลาก็จะหมดเจ้าแม่กวนอิ่มอรหันต์จี้กงนี่คงจะเข้ามาให้พวกเราได้รู้ได้เห็นใหม่ๆในยุคโลกาภิวัตน์ globalization ยุคข่าวสารข้อมูลโลกทั้งโลกแพร่กระจายขยายถึงกันจริงๆแล้วเจ้าแม่กวนอิมหรืออรหันต์จี้กงทั้งหลายเป็นภาษาจีนพุทธศาสนาฝ่ายมหายานสมัยก่อนพวกเราไม่ค่อยได้รู้เรื่องหรอกมหายานอยู่เมืองจีนมหายานเข้าไปทางทิเบตทางมองโกเลียทางไต้หวันทางเกาหลีญี่ปุ่นทางจีนแผ่นดินใหญ่คือถ้ามาทางพวกเราเนี่ยเป็นเถรวาทเนี่ยมั่นคงในหลักศีลหลักธรรมจะต้องพึ่งพาอาศัยคุณงามความดีเชื่อกรรมของตนเองตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไม่หวังพึ่งสิ่งใดเพราะนั้นผู้ที่จะเข้าถึงธรรมก็ถึงที่พึ่งอันอุดมในจิตในใจไม่หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิปฏิหารดลบันดาลทีนี้ทางมหายานเขาโน้นเขายังเป็นห่วงสิ่งเหล่านี้เขาก็เลยให้นับถือศีลง่ายๆกินเจก็พอแล้วและจะเป็นที่โปรดปรานประทานรักชอบของพระโพธิสัตว์เจ้าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งไม่ยอมลงมาตรัสรู้ในโลกแต่นู้นลอยอยู่บนฟ้าบนสวรรค์นู่นคอยจะฟังเสียงที่ว่ากวนซีอิมไตผู้สักโลกาวัฏฐานาสัพอวโลกิเตสวนภาษาสันสกฤตว่าอวโลกิเตสวนโลกาวัฏฐานาสัพภาษาจีนว่ากวนซีอิ่มไตผู้สักแปลว่าผู้คอยเงียฟังเสียงของโลกผู้ใดเดือดร้อนวุ่นวายขอให้อ่อนวอนมาถือศีลกินเจแล้วอ่อนวอนจะทำให้ร่ำให้รวยให้มีคนทั้งหลายก็เลยหลั่งไหลไปแต่ในทางพุทธศาสนาจริงๆแล้วทางเถรวาทอยู่ในอิทธสูตรพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายปรารถนาต้องการอายุวรรณะสุขภาระไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาโดยการอ่อนวอนแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องได้มาด้วยการกระทำเอาอะไรทำให้มีอายุอะไรทำให้มีวรรณะมีสุขะมีภาระมันมีวันนี้เวลามันไม่พอก็เลยอธิบายไม่ได้เพราะนั้นจี้กงก็ดีกวนอิ่มก็ดีมาใหม่ของมหายานเข้ามาในยุคโลกาภิวัตน์
globalization เป็นเหตุให้คนขี้เกียจประพฤติปฏิบัติธรรมคอยอ้อนวอนเอาก็เลยสบายใจเอาส้มเขียวหวานเอาอะไรไปกราบไปไหว้ไปอ้อนวอนจะได้เป็นมหาเศรษฐีกันทีนี้เพราะเหตุนั้นกำลังเดินสวนทางของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทที่ชัดเจนเวลาแห่งการบรรยายมันหมดพอดีขอความเจริญงอกงามในศาสนาในศีลในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายหายคอหายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักอันอบอุ่นในครอบครัวสังคมในสายงานจงบังเกิดมีพระธรรมอันประเสริฐจงอย่างรากฝังลึกในจิตใจของท่านอย่างงอนแงนคอนแคนมีจิตใจสะอาดสว่างสงบพบด้วยความบริสุทธิ์และสดใสรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองด้วยมันสมองและมือสองข้างตลอดไปจนถึงที่สุดแห่งชีวิตแห่งปัญหาโดยทั้งปวงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ